แล้วปกติที่นี่นี่อ่ะถ่ายตารางไม่ดูเลยมีตารางจัดงานใช่ไหมแล้วคนถูกเลขเยอะไหมมาที่นี่เยอะค่ะถูกมากี่งวดแล้วคะคุณยายถูกทุกงวดไหมหลายงวดแล้วหลายงวดแล้วคุณยายถูกบ้างไหมอ่ะไม่ถูกเลยไม่ถูกเลยเหรอคุณยายถูกบ้างไหมก็คือขายดอกไม้อย่างเดียวเนาะจ้าก็วันนี้นะคะแอดมินก็มาไหว้นะคะขอพรวัดอะไรนะคะคุณยายวัดทุ่งชัยวัดทุ่งชัยจังหวัดศรีสะเกษใช่ไหมคะวันนี้เดี๋ยวแอดมินก็จะไปไหว้นะคะถูกเยอะเหรอคะคุณยายเขาได้แสนโอ้ถูกเป็นแสนเลยเลข2ตัวหรือ3ตัวเขาไม่ได้ไปถามเขาเพราะว่าเขามาไหว้ก็กลัวจะอยู่ตรงนี้อ๋อเขามาไหว้เขาถูกเป็นแสนจ้าโอ้สุดยอดเลยส่วนใหญ่เขาเวลาขอเลขเขาไปขอตรงไหนคะคุณยายขอตรงหน้าปู่นี่แหละอ๋อตรงหน้าปู่ย่านะคะมีชื่อไหมคะปู่ย่านี่เราต้องเรียกมีค่ะเขาเขียนไว้เขาเขียนไว้อยู่ใช่ไหมขอบคุณมากมากนะคะตอนนี้นะคะแอดมินก็เตรียมของเส้นไหว้ไปไหว้ปู่ย่านะคะวันนี้ทุกสารค่ะวันนี้นะคะแอดมินก็อยู่ที่วัดอะไรนะคะร้อยเอ็ดวัดสวนทองนะครับจะมาขอพรขอนแก่นนะครับจะเดินทางมาที่นี่นะครับจะเดินทางมาที่นี่ทุกเสาร์ทุกอาทิตย์นะครับเพื่อขอโชคลาภนะครับขอโชคลาภครับตอนนี้มีผู้มาร่วมรำร่วมแสดงนะครับเท่าไหร่ครับ38 42นะครับที่ลงนามนะครับที่ลงนามลงนามมาแล้วนะครับ42ท่านนะครับวันนี้นักท่องเที่ยวนะครับ12ตุลาคม2562แล้วก็วันเสาร์ที่4ก็คือวันที่26ตุลาคมแล้วก็ครั้งที่5นะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับเสาร์ที่2ก็จะเป็นวันที่9พฤศจิกายนแล้วก็เสาร์ที่4ก็จะเป็นวันที่23พฤศจิกายนครั้งที่7นะครับครั้งที่7ก็เดือนธันวาคมนะครับวันเสาร์ที่2ก็ตรงกับวันที่14ธันวาคมแล้วก็วันเสาร์ที่4ของเดือนธันวาก็จะเป็นวันเสาร์ที่28ธันวาคมนะครับก็เริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกกล่าวทั่วกันนะครับชมข่าวดีนะครับผู้ประสงค์ที่จะมาขอพรนะครับมาไหว้นะครับขอโชคลาภนะครับก็เรียนเชิญได้นะครับตามที่กำหนดก็จำไว้ก็คือเสาร์ที่สองกับเสาร์ที่ห้านะครับก็เสาร์ที่สี่นะครับเพราะฉะนั้นก็จำไว้เลยนะครับมาดูกันวันที่ไม่ได้ก็จำเหลือเสาร์2เสาร์4นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอประทานทุกท่านนะครับท่านนายนะครับท่านนายก็มีจำหน่ายเข้าถูกของกระบวนการที่ไทยเกิดมีน้ำหนาหรืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็จะมีต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมากระบวนการที่ไทยนะครับกระบวนการที่ไทยก็ขอให้ทุกท่านเดี๋ยวข้าพเจ้าจะมาถวายแจกให้ทุกท่านที่จะพร้อมนะครับมาเที่ยวเมืองนะครับมาไหว้
ที่จะเข้าให้เป็นไม่ต้องชมตามไม่ยังมีคนทำไหมครับคนเรียนจากที่สองคุณพระตาคุณพระเพียงนะครับก็ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่เรือนทรงไทยนะคะเพื่อที่จะมาถวายนะคะพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมนะคะก็วันนี้แอดมินก็ได้มาขอโชคขอลาภกับท่านค่ะเดี๋ยวเรามาดูเลขคู่กันนะคะว่าเป็นเลขอะไรนะคะวันนี้เห็นเขาบอกว่าถูกมา40งวดแล้วค่ะแล้วก็มีผู้คนนะคะที่ถูกหลักแสนก็มาแก้บนที่นี่เรียบร้อยแล้วนะคะวันตุลาคมเราเริ่มต้นที่ใกล้ในที่สุดคือสีเทพีอันเทพีสีที่หนึ่งวันสีเทพีจะตามมาในที่สุดก็ผู้คนมากมายเลยนะคะก็ลุ้นเลขทูบค่ะตอนนี้สีนะครับรอทูบนะคะว่าจะออกมาเป็นเลขอะไรนะคะเพื่อที่จะเสี่ยงโชคนะคะในวันที่สิงหาคมนี้การงานนี้นะคะก็วันนี้แอดมินก็ออกนอกครับคุณพ่อพายกคุณบ้านทุ่งชัยแบ่งกันไปมีสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแอดมินก็มาไหว้พ่อปู่และแม่ย่านะคะตอนนี้เราก็เห็นเลขเด็กจากทูบแล้วนะคะเลขอะไรคะคุณพี่403นะคะแล้วก็ตอนนี้คุณป้านะคะใจดีแบ่งให้แอดมิน1ใบก็ขอให้ถูกรางวัลที่1นะคะเราจะได้ทำบุญร่วมกันนะคะขอบคุณค่ะเฮงๆรวยๆนะคะคุณพี่เราไม่หนู
อยากทราบว่าพอดีหนูเพิ่งมาครั้งแรกน้องก็ยังไม่เคยมาขอโชคที่นี่คนเขาถูกเลขกันบ่อยไหมคะสามเพลงนะครับคุณพี่ถูกบ้างไหมคะไม่นะคะแล้วท่านนี้นะคะงวดที่แล้วผ่านมาถูกไหมคะไม่ได้ซื้อนะคะแล้วงวดนี้นะคะเลขเขาได้เลขอะไรกันคะมาก็ไม่เหมือนกันแต่ล่าสุดก็คือเลข403นะคะ403ตอนนี้ก็คือคุณพี่ครับนะคะก็ใจดีมากแบ่งให้แอดมิน1ใบวันนี้ถ้าถูกรางวัลที่1ก็เป็นหลักฐานไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะภาพนี้ขอบคุณมากๆค่ะที่แบ่งสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการวันเสาร์เมื่อวานนี้ก็ตรงกับตรงเลยตรงเลยค่ะตรงเลยค่ะหลังจากตรงหลังจากวันเนตรงเลยค่ะวันนั้นกี่วันมาแล้วครับตั้งแต่วันที่24เมษายนทุกคนก็จะตรงมาบ้างก็น้อยแล้วแต่บุญเลยค่ะแล้วก็สร้างมาเรื่อยๆที่เป็นกระดานเป็นพิจารณาจะเป็นอะไรภาษาตอนแก้วใช่ไหมครับคุณได้สายนี่คือภาษาตอนแก้วค่ะแล้วก็จะมีวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนรูปของคุณที่6ข้างในวันที่23ก็คือสระที่เราเห็นนี้นะคะก็จะเป็นสระที่เขาฝันใช่ไหมคะว่ามีพญานาคครั้งที่8วันเสาร์ที่ก็เลยที่เป็นการอำนวยความสะดวกวันนี้มาร่วมงาน42ท่านก็สระตรงนี้นะคะก็เป็นสระโบราณนะคะซึ่งในอดีตนะคะก็มีท่านหนึ่งนะคะได้ฝันว่าสระแห่งนี้นะคะก็มีพญานาคอยู่ในนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ได้ถูกรางวัลนะคะแล้วก็ได้มาสร้างบูรณะที่วัดแห่งนี้นะคะจนล่าสุดนะคะก็ทำมาเรื่อยๆมีผู้ถูกรางวัลมากมายเลยค่ะตั้งแต่เปิดเนตรนะคะก็สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะก็แอดมินก็อยากให้ทุกท่านโชคดีนะคะมีโชคมีลาภไปด้วยกันค่ะก็มาขอพรพ่อปู่กับแม่ย่านะคะด้วยศรัทธามาด้วยใจนะครับมีรถตั้งเต้นแล้วก็กวนบ้านกวนเมืองนะครับคนก็จะคิดในสิ่งนี้คิดให้ดีแก่ตัวเองก็ได้บุญแล้วคิดบ่ดีคิดว่าจะของเด่นนั่นก็ไม่ดีแล้วนะถือว่าตอนนี้กำลังรออะไรกันคะคุณพี่รอโชคลาภเคยถูกบ้างไหมคะเคยค่ะก็ที่ผ่านมาถูกไหมคะเคยถูกนะคะแต่คนถูกเยอะไหมคะที่นี่เยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่ใช่ไหมวันนี้นะคะก็มีผู้คนมากมายนะคะแห่มาขอโชคลาภนะคะจากเลขทูปที่มีผู้ถูกรางวัลหลักแสนนะคะแล้วก็มีผู้คนมากมายนะคะก็ถูกเลขกับท่านนะคะก็เห็นบอกว่าถูกมา40กว่างวดนะคะสำหรับที่นี่ก็มาขอเลขพ่อปู่กับแม่ย่านะคะจ่ายเลขที่นี่เข้าทุกงวดเขาดูจากตรงไหนคะคุณพี่จากทูปค่ะจากทูปเมื่อที่แล้วก็879เดี๋ยวเราไปดูทูปกันนะคะว่าจะได้เลขอะไรคุณพี่ถูกกับเขาบ้างไหมคะเมื่อที่แล้วได้เยอะไหมคะก็ได้นิดหน่อยค่ะก็นะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ตอนนี้มีผู้ที่มาขอโชคมากมายเลยค่ะแล้วก็ได้จุดธูปนะคะเส้นไหว้นะคะก็เป็นเลขดังนี้ค่ะวันนี้แอดมินก็เอามาฝากนะคะก็มาขอพรพ่อปู่และแม่ย่านะคะขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆค่ะทำที่สถิตฐานไว้อยู่ข้างบนนะครับความสมบัติของเรานะครับได้สลักพระโขนได้ทราบได้พบ
นะครับให้หลวงอยู่ที่กระสุนดวงแก้วนะครับเป็นกระสุนดวงแก้วที่พวกเรานะครับที่เราบันทึกได้ในการเสนอชื่อต่างๆนะครับแล้วก็ขอความเห็นนะครับก็กำหนดให้ตั้งชื่อว่าปราสาทดวงแก้วนะครับทำบุญนะครับทำบุญได้เลยทำบุญได้บุญสูงได้ควรนะครับทำบุญได้ควรนะครับใสจิตใจของใสมีคนบอกคนกล่าวที่นี่ที่นี่ก็ได้อานิสงส์แล้วในวันวัยรุ่นขี่รถฉันดังที่แห้งไม่มีนะครับไม่มีใครว่า